ครูปิ้นอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดเอาล่ะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็โกยไปข้างนึงใส่แป้งมันละลายน้ำลงไปนิดนึงเราก็จะได้น้ำแกงแบบคลุกคลิกคลุกข้าวร้อนๆโอ้ยตอนเด็กๆเราเนี่ยแย่งกันเลยตักใส่จานดีกว่าครับเอาละครับอารมณ์เราเดือดแล้วอ่ะรีบใส่น้ำปลาก่อนเลยเดี๋ยวผมลืมปรุงรสเค็มนะฮะหกตรงไหนก็ได้อย่าหกข้างรสก็พอทรมานมากหวังเท่าไหร่ก็ไม่ไปจริงเหรออันนี้ไข่เราต้มแล้วไข่เป็ดนะครับค่อยๆใส่ลงไปโอเคเต้าหู้ขาวนะครับยิ่งเคี่ยวยิ่งอร่อยเลยอันนี้นุ่มๆเลยนะฮะสาเหตุที่เราทัพพี่ลองเดี๋ยวหล่นแรงค่ะตุ้มกระเด็นกระเด็นแล้วก็นี่เลยพระเอกของเราในวันนี้นะครับมันแก้วอ่ะเราจะใช้คำว่าสำหรับเราบ้านเราเราจะต้มไฟแรงๆก่อนเพื่อให้น้ำระเหยหลังจากนั้นแล้วเนี่ยค่ะพอน้ำระเหยไปถึงจุดที่เราต้องการแล้วเราหรี่ไฟอ่อนแล้วก็เคี่ยวต่อเรื่อยๆจนกระทั่ง3ชั้นหรือเนื้อสัตว์ที่เราเอามาพะโล้เนี่ยนะคะสุกนุ่มโอเคก็ถือว่าได้ที่แล้วแต่ถ้าให้ดีเนี่ยเก็บไว้สักคืนเนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าพอได้ที่แล้วเป็นยังไงเนาะค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็ตักใส่จานร้อนๆเลยนะคุณผู้ชมนะหากินยากนะคุณผู้ชมมีธรรมชาติรุ่นนี้ลืมไปหมดแล้วนี่เอากลับมารื้อฟื้นกันนะเจอมันแก้วที่ไหนรีบทำตำรับนี้เลยนะครับเดือดมากเลยครับโอ้สีสวยมากอ่ะเราสารภาพว่าเรามีไข่ที่เป็นไข่ต้มสุกจริงๆครับกับไข่ต้มสุกแล้วข้างในเป็นยางมะตูมเราเพิ่งใส่ลงไปเมื่อสักครู่อ๋อนี่คือเทคนิคเหรอใช่เวลาคุณไปกินพะโล้ร้านแพงๆเขาจะมีไข่ต้มยางมะตูมด้วยแล้วคุณจะรู้สึกว่าหูยสุดยอดไปเลยอร่อยนะมันแบบไข่ต้มสุกก็รสนึงยางมะตูมก็รสนึงนะครับเนาะเวลายางมะตูมเนี่ยราดลงไปบนข้าวแล้วก็เจอพริกน้ำปลานี่เป็นอะไรที่แบบไม่ต้องมีพะโล้ก็ได้ถ้าอย่างนั้นเราทำพะโล้นะโอ้สามชั้นนุ่มๆนะมันแก้วเราสวยมากเห็นปะอันนี้เป็นอีกหนึ่งไอเดียแล้วกันนะสำหรับใครที่อาจจะเคยทานมันแก้วหรือชอบทานอยู่แล้วแล้วก็พอเอามาทำอาหารแบบเนี้ยผมว่าการที่เราใส่รายละเอียดให้เขาสวยงามยิ่งขึ้นเอามาทำแบบนี้มันก็ดูเพิ่มมูลค่านะอาหารตาเนาะหั่นเป็นเส้นๆอย่างเดียวก็คงน่าเบื่อเราไม่ได้พูดอะไรแบบนั้นเลยนี่ไงนี่ไงรู้แล้วใช่ไหมนี่คุณทำท่าหั่นไข่เหมือนเป็นไอ้นี่เลยอ่ะข้าวขาหมูจ้าด้าโอ้โหถ้าเกิดเราโยกไปเรื่อยๆมันแก้วก็จะใช่จริงๆมันก็ไม่ได้ดำหรอกมันแก้วมันไม่ได้สุกแล้วใสเหมือนใช้เท้าอ่ะมันจะยังมีความเป็นแบบแป้งๆอยู่อ่ะก่อนเสิร์ฟนะฮะพะโล้ก็มีผักชีสักช่อหนึ่งสวยงามมากเลยอ่ะอีกหนึ่งเมนูในตำนานนะคะขออนุญาตท้าชนกับมันแก้วผัดกุ้งแห้งหมูสับไข่พะโล้มันแก้วของนานาและเท็ดดี้ค่ะเรียกได้ว่าน่ากินน่าอร่อยทั้ง2เมนูนะครับไม่ว่าจะเป็นมันแก้วผัดหมูสับกับกุ้งหรือว่าจะเป็นไข่พะโล้มันแก้วของนานาและเท็ดดี้นะฮะเรียกได้ว่ามันแก้วรอบหน้าที่คุณได้มาเนี่ยนอกจากเอามาจิ้มพริกกับเกลือกินแล้วเนี่ยนะคะยังมีอีก2เมนูแสนอร่อยรอมันแก้วอยู่ต้อนรับดีๆแบบนี้คุณผู้ชมอย่าลืมนะติดตามชมได้ในรายการเต็มปากเต็มคำทุกวันศุกร์15:30 นทาง Workpoint ช่อง23นะครับขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับแกงเผ็ดเป็ดย่างน่ารับประทานมากแล้วมันเป็นแกงตัวหนึ่งที่ทานเสร็จแล้วได้มิติที่แปลกใหม่เพราะว่าปกติจะไม่ทานแกงที่ใส่ผลไม้โอ้ยกินกันใหญ่โอ้ยอร่อยมากป้าอร่อยจังเลยลูกไม่รู้หรอกว่าพ่อไปซื้อเศษเป็ดย่างที่ร้านมาแกง